จักรยานลู่ประเทศไทยสนาม2ชนิพรดีกรีนักปั่นทีมชาติแชมป์อิลิมิเนชั่นกีฬาวันที่21มิถุนายน2567 15:44 นจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ลงดวลความเร็วอย่างคึกคักโดยชนิพรบัตริยะนักปั่นทีมชาติผงาดแชมป์อิลิมิเนชั่นประชาชนหญิงด้านอภิสราเฮรุ่น23ปีจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามเวลโลดโรมหัวหมากสำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์สาธิตปิตุเตชะประธานที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรมของสมาคมกีฬาจักรยานเป็นประธานในพิธีโดยมีเสหมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีด็อกเตอร์สาธิตเผยว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานที่จัดจักรยานประเภทต่างๆจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติหวังว่าการมีนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยผ่านเข้าไปกีฬาโอลิมปิกเกม2024จำนวน5คนจะทำให้ทั่วโลกรู้จักสมาคมกีฬาจักรยานไทยและรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตนเองได้อยู่เบื้องหลังของการกีฬามาตลอดในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรงด็อกเตอร์สาธิตกล่าวอีกว่าส่วนการเข้ารับตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลระยอง FC เป็นการไปช่วยจังหวัดบ้านเกิดอย่างเต็มตัวหลังจากประสบความสำเร็จกลับมาเล่นในระดับไทยลีก1ได้อีกครั้งซึ่งต้องทำให้จริงจังและเต็มที่เพราะต้องรักษาอันดับให้อยู่ในลีกสูงสุดต่อไปให้ได้นั่นหมายความว่าต้องใช้งบประมาณเกือบ100 ล้านบาทแต่ระยองจะทำระบบอะคาเดมีสร้างนักเตะขึ้นมาเองรวมกับนักเตะต่างชาติมาผสมผสานกันเพื่อให้แฟนบอลระยองมีความสุขกับผลงานที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันจังหวัดระยองมีกิจกรรมร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดทั้งการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์และจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ผ่านมาและในอนาคตจะร่วมมือกันจัดในระดับนานาชาติต่อไปด้านพลเอกเดชากล่าวว่าจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2นี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งมากกว่า300คนนับว่ามากกว่าในอดีตที่ผ่านมาสมาคมต้องการนักกีฬาหน้าใหม่เพื่อมาทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ที่มีอายุมากขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการเตรียมทีมซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพดังนั้นนักกีฬาคนใดที่มีผลงานดีสถิติดีหรือมีการทำลายสถิติจะคัดเลือกนักกีฬาพวกนี้เอาไว้เพื่อคัดเลือกกันอีกครั้งส่วนประเภทถนนและเสือภูเขาจะมีชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่าง 28-30 มิถุนายนที่จังหวัดพิจิตรสมาคมจะพิจารณานักกีฬาจากทุกรายการจากประเภทถนนทั้งไทม์ไทรอัลและโรดเรสรวมทั้งประเภทเสือภูเขารายการครอสคันทรีดาวฮิลและอิลิมิเนเตอร์ส่วนจำนวนเหรียญที่จะบรรจุในซีเกมครั้งที่33อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่ารายการไหนนักกีฬาไทยมีโอกาสสูงรายการไหนที่โอกาสก้ำกึ่งกันหรือเราสู้ไม่ได้แต่เราจะไม่ตัดอีเวนต์ทิ้งเหมือนบางประเทศเพราะกีฬาจักรยานเป็นกีฬาสากลที่มีการบรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมโดยสหพันธ์จักรยานอาเซียนจะเข้ามาดูแลเรื่องจัดแข่งจักรยานทั้งหมดขณะที่การเก็บตัวนักกีฬาชุดซีเกมคาดว่าจะเป็นหลังจบโอลิมปิกเกมด้านส่วนผลรอบชิงชนะเลิศรายการที่น่าสนใจมีดังนี้อิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงผลปรากฏว่าบีม10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์ไปครองสำเร็จ
ที่2นางสาวธนัญญาใจช่วงทีมคอนูทริชั่นไซเคอิงที่3นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมพราม19อิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมพราม19ที่2นางสาวณัฐพรอภิโมทย์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่ที่3นางสาววรนันท์นนทแก้วทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดงัวน้อยอิลิมิเนชั่นรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวณัชชาส่งเข้นทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่3นางสาวกวินนาถเครือทองทีมชมรมกีฬาจังหวัดพัทลุงแอนHCCT บายปั๊มลุงเท่งอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายที่1นายธนวัฒน์แสนตาทีม ROOJAIINSUREENCE ที่2จ่าโทเจษดาจันเหลืองทีมจักรยานกองทัพอากาศที่3อสทพวัญชนะธรรมปัญญาอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1นายธนวัฒน์แสนตาทีม ROOJAIINSUREENCE ที่อสทพวัญชนะธรรมปัญญาที่3นายณัฐกฤษแก้วน้อยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกอิลิมิเนชั่นรุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นายพงพลอมรปิยกฤตทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกีที่3นายธีรวิทย์สุโพเคนทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจสแครด10รอบรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวเกศสิริเรืองสิริทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นางสาวณัฐยาผู้เกศทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่3เด็กหญิงปริยาพรการพักดีทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีด้านผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th จิราพรเผยจ่อคลอดกม.คุ้มครองนักช็อปออนไลน์เช็คของได้ก่อนจ่ายขอเงินคืนใน5วันการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 10:42 น.จิราพรดันสคบ.ออกกฎหมายคุ้มครองนักช็อปออนไลน์ใช้มาตรการส่งดีเช็คของได้ก่อนจ่ายขอเงินคืนได้ใน5วันประกาศในราชกิจจากรกฎาคมนี้เมื่อวันที่21มิถุนายน2567จิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีประชาชนจำนวนมากได้สะท้อนความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์มายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบหลายกรณีเช่นผู้บริโภคไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแต่มีพัสดุจัดส่งไปยังที่บ้านโดยมีการเรียกเก็บเงินณที่จัดส่งปลายทางกรณีที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆแต่กลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้หรือติดต่อได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไขนอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผู้บริโภคเลือกชำระเงินค่าสินค้าโดยการเก็บเงินปลายทางแต่เมื่อเกิดปัญหากลับไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าให้เหตุผลว่าจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าไปแล้วทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายนางสาวจิราพรกล่าวว่าเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคล่าสุดคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้สคบได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพส.ซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนกค.นี้
กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้นักช้อปออนไลน์โดยการใช้มาตรการส่งดี delivery ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุพร้อมกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา5วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอเงินคืนนอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้โดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมาผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้นางสาวจิราพรกล่าว